ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องถึงรุ่นเขานะครับทำงานก็แบบถึงลูกถึงคนนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าไม่ได้ก็ทำงานอยู่ที่พักทำงานด้านอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็บอกถึงคนที่จะไม่ได้ว่าถ้าเกิดแพ้แล้วเนี่ยนะครับอย่าทิ้งพักอย่าหนีไปไหนครับอย่าหนีไปไหนและพูดด้วยนะครับว่าถ้าลูกของคุณไพฑูรย์ได้ก็จะเชิญมาดามเดียเนี่ยมาร่วมงานด้วยที่พูดไว้ก่อนเลยนะฮะวันที่9ธันวาคมนี้ถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เลื่อนซะก่อนก่อนจะได้รู้กันอย่าเลื่อนเลยขอร้องอ่ะส่วน9ธันวาคมครับนะ9ธันวาคมก็จะเป็นคิวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งก็จะมีเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลือกตั้งหัวหน้าพรรคชุดใหม่หลังจากที่เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเพราะว่าองค์ประชุมล่มบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เป็นปัญหาในพรรคจนกระทั่งมาล่าสุดก็มีการเปิดตัวนะครับ2ฝ่ายคุณนราภัทรแก้วทองแล้วก็คุณวัฒนยาบุญนาคนะครับประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองนะครับพรรคประชาธิปัตย์ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคู่นะฮะวันนี้นะฮะวันนี้เธอไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะอันนี้เป็นภาพเมื่อวันก่อนที่รถติดแล้วก็เกือบจะมาไม่ทันก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มานะฮะแต่วันนี้คุณไพฑูรย์แก้วทองพ่อของผู้ท้าชิงคนหนึ่งพ่อของคุณนราภัทรแก้วทองนะครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคุณไพฑูรย์แก้วทองนี่เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยนะตั้งแต่ยุคเสนันท์ท่านผู้ชมฮะอายุเนี่ยอายุ88ปีโอ้โหไม่ต้องนับเลยนะว่าเป็นส.ส.มากี่สมัยลองฟังเสียงของท่านไพฑูรย์แก้วทองครับอยู่ตำแหน่งไหนเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะของผมรุ่นเก่าเนี่ยแก่แล้วนี่ผมอีก2ปี90แล้วแล้วแต่พรรคพวกแล้วแต่นะส่วนมากก็อยากให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่นราภัทรเขาอายุเพิ่ง54นั่นเองเราเป็นส.ส.ตั้ง4สมัยละผ่านประสบการณ์มาเยอะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็2สมัยถ้าหากว่าพรรคพวกเขาสนับสนุนก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเขาไม่ได้ก็มันก็ไม่แปลกผมก็บอกไม่จำเป็นหรอกอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำงานได้ถ้าพูดถึงนิสัยใจคอแล้วเขาก็นิ่งกว่าผมอีกด้วยซ้ำไปต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานนะมันจะได้ถึงลูกถึงคนหน่อยแล้วก็มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปได้ต้องฟังได้ทุกอย่างผมก็สนมันก็อย่างเดียวนะพวกทุกคนแล้วพวกนั้นก็นับถือผมเหมือนพ่อทุกคนนะแต่นราภัทรเขาพูดชัดนะที่ให้สภาถือพิมพ์ถ้าเขาชนะนะเขาก็จะเชิญมาดามเบียมาช่วยร่วมทำงานด้วยแต่ถ้ามาดามเบียชนะเนี่ยครับก่อนแล้วแต่เขายินดีที่จะร่วมทำงานเขาปรึกษาผมไม่เข้าข้างใครเยอะไม่ช่วยหาเสียงหาเสียงก็ต้องธรรมดาไม่ใช่หาเสียงไปพูดเราเอ้ยลูกเราดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีคนรุ่นใหม่ทั้งคู่คิดว่าจำเป็นต้องเป็นลูกหม้อไปชี้ปัดไหมคะไม่จำเป็นหรอกคือเข้ามาแต่ต้องยอมรับกันแต่ไม่ใช่ใครแพ้แล้วก็หนีพักเงี้ยใช่ไหมเหมือนที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ใช่พักเราไม่มีเจ้าของเพราะนั้นคนไหนแพ้แล้วก็ต้องอยู่กับพักแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยต้องใจกว้างนะเชิญมาทำงานร่วมกันไม่ใช่พอชนะแล้วเนี่ยแบ่งคนละพวกเลยเนี่ยถึงเกิดปัญหาอย่างนั้นต้องใจเย็นนะต้องห้ามทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกันเนี่ยอย่าบางคนพอแพ้แล้วก็ไปแพ้แล้วก็ไปแล้วคนที่อยู่ที่ชนะก็ไม่ชักชวนเข้ามาทำงานด้วยเหมือนคนละพวกนะมันถึงไปไม่รอดนะอันนี้ก็พูดเป็นแนวทางให้คนอื่นคิดด้วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคคิดด้วยนี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่ผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณไพฑูรย์แก้วทองให้สัมภาษณ์นี่ใจกว้างมากนะครับบอกว่าลูกมาปรึกษาบ้างไหมไม่เลยไม่ได้มาปรึกษาอะไรก็มีแต่มาพูดคุยกันธรรมดาไม่ถึงกับปรึกษานะครับนักข่าวก็ถามทุกมุมเลยครับถ้าได้เป็นยังไงถ้าไม่ได้เป็นยังไงนะครับถ้าได้ก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นแนวทางของคนรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องถึงรุ่นเขานะครับทำงานก็แบบถึงลูกถึงคนนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ก็ทำงานอยู่ที่พักทำงานด้านอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็บอกถึงคนที่จะไม่ได้ว่าถ้าเกิดแพ้แล้วเนี่ยนะครับอย่าทิ้งพรรคอย่าหนีไปไหนครับอย่าหนีไปไหนและพูดด้วยนะครับว่าถ้าลูกของคุณไพฑูรย์ได้ก็จะเชิญมาดามเดียเนี่ยมาร่วมงานด้วยนี่พูดไว้ก่อนเลยนะฮะจะเชิญมาดามเดียมาร่วมงานด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะ
แล้วก็พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์มีอีกท่านหนึ่งครับวันนี้เปิดตัวลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นลูกสาวของคุณสุขวิทย์ลังสิตพลอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาตอนที่พ่อเนี่ยอยู่ความหวังใหม่อยู่ไทยรักไทยนะฮะลูกสาวก็คือพันโทหญิงทิตาลังสิตพลมานิกุลนะครับหรือว่าคุณปรางคนนี้ครับนี่ฮะก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่9ธันวาคมนี้ก็จะเป็นผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแล้วบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดนะที่มีคนบอกว่าไม่มีผลงานนะแต่ครอบครัวลังสิตพลมีผลงานเยอะมากนะมีผลงานมากมายและเธอก็พูดไปพูดไปนะครับเธอบอกว่าเดินทางไปพบคุณชวนหลีกภัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อแจ้งความประสงค์จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และจะสมัครให้ไปดำเนินการในที่ประชุมพรรคไม่ต้องไปพูดหรือว่าทำกิจกรรมนอกพรรคมีอะไรให้พูดกันในพรรคนะฮะแล้วก็ผู้สมัครทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการทำโพลมาแล้วนะครับสำหรับตัวเธอเป็นสมาชิกพรรคทางภาคอีสานคือทางอุบลราชธานีนะครับเธอก็บอกว่ามีเสียงเชียร์เยอะเพราะภาคอีสานถูกทอดทิ้งมานานสมาชิกพรรคคิดว่าผู้สมัครหัวหน้าพรรคคนอื่นไม่เข้าใจคนอีสานตนเองก็ไม่ลำบากใจกับการลงแข่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เพราะสมาชิกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรคเชื่อว่าเขาเจ็บปวดว่าพรรคไม่มีผลงานถ้ามีหัวหน้าพรรคชื่อพันโทหญิงทิตาลังสิตพลรับรองว่ามีผลงานแน่นอนนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่3นะเป็นคนที่3แล้วเป็นคนที่3อยู่ๆก็มาใช่อยู่ๆก็มานี่คุณพ่อฮะสมัยถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณสุขวิทย์ลังสิตพลนี่3คนฮะเป็นผู้หญิง2แล้วก็ผู้ชาย1วันที่9ธันวาคมนี้ถ้าไม่เลื่อนนะถ้าไม่เลื่อนซะก่อนก็จะได้รู้กันอย่าเลื่อนเลยขอร้องอ่ะอย่าเลื่อนเลยอย่าเลื่อนเลยนะฮะ